กิดเหตุสลด10ตำรวจตรีไววิทย์มณีผู้บังคับหมู่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่44ยิงนางสาวบุญธริสาพยองศักดิ์แฟนสาวซึ่งเป็นครูสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนเอกชนเสียชีวิตจมกองเลือดในห้องเช่าอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมก่อนลั่นไกไปที่ขมับขวาปลิดชีวิตตัวเองให้ตายตามโดยขณะตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบ10ตำรวจตรีไววิทย์ยังนอนหายใจรวยรินนะคะจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่บาดแผลสาหัส10ตำรวจตรีไววิทย์เสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะสอบสวนเพื่อนบ้านทราบว่าฝ่ายชายขี่รถจักรยานยนต์มาหาครูสาวตั้งแต่เมื่อวานเย็นกระทั่งช่วงเช้าทั้งคู่ได้ทะเลาะกันก่อนพูดคำสุดท้ายว่ามึงยิงกูเลยจากนั้นมีเสียงปืนดังขึ้น2นัดเพื่อนบ้านจึงโทรแจ้งตำรวจให้เข้าตรวจสอบคาดว่าสาเหตุอาจเกิดจากความหึงหวงหรือเข้าใจผิดทำให้ทั้งคู่ทะเลาะ กันอย่างรุนแรงฝ่ายชายใช้อาวุธปืนที่พกติดตัวมายิงฝ่ายหญิงเสียชีวิตก่อนใช้ปืนกระบอกเดียวกันยิงตัวตายหนีความผิดขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างประสานญาติผู้เสียชีวิตมาสอบถามให้ได้ข้อเท็จจริงอีกครั้งค่ะ